เรื่องของสถานการณ์โควิดก่อนนะครับก็ต้องถือว่าภายในระยะเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสถานการณ์โควิดของประเทศไทยก็เป็นวันเวลาที่แย่ลงทุกด้านนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตเข้ามาสู่ภาวะนิวไฮอย่างต่อเนื่องนะครับหลายวันติดต่อกันนะครับวันกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานิวไฮใหม่41หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นเป็น47นะครับทำให้ณเวลานี้คนไทยที่เสียชีวิตเพราะการติดเชื้อนั้นก็เข้าสู่หลักพันเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกับการติดเชื้อนะครับซึ่งก็เข้าสู่โซน 150,000 คนเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นระยะเวลาของการทำสถิติใหม่ไม่ว่าจะเป็นสถิติของการติดเชื้อหรือว่าสถิติของการตายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งหากท่านผู้ชมย้อนไปเดือนที่แล้วนะครับคือวันที่30เมษายนนะครับณวันนี้ตอนนี้เรามีผู้ติดเชื้อราวๆ 150,000 นะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตราวๆ 1,000 แต่ย้อนกลับไปเดือนที่แล้วในวันที่30เมษายนท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าวันนั้นวันที่30เมษายนเรามีผู้ติดเชื้อสะสมเพียงแค่ 30,000 เท่านั้นเอง 30,000 ใน30เมษายนมาจนถึงสิ้นพฤษภาคม 150,000 เฉพาะผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น5เท่าตัวนะครับผู้เสียชีวิต30เมษายนเป็นยังไงนะครับ30เมษายนผู้เสียชีวิตทั้งประเทศ109เดือนพฤษภาคมหลักพัน1เดือนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น10เท่าตัวจาก100เป็น 1,000 นะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน30เมษายนอยู่ที่ราวๆวันละ 1,500 พอมาจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมผู้ติดเชื้ออยู่ราวๆวันละ 4,000 4,500 ในช่วงปลายสัปดาห์ผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น3เท่าเป็นสัญญาณของการควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือความอลหม่านความอลวนของสถานการณ์วัคซีนที่ยังคงมีปัญหาอยู่ต่อเนื่องเช่นเดียวกับระบบการบริหารจัดการวัคซีนล่าสุดรัฐบาลประกาศยกเลิกหมอพร้อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลางสัปดาห์ใช้คำว่าชะลอนะครับบอกว่าไม่ได้เลิกตอนนี้เลิกหมดแล้วนะครับเกิดความอลหม่านแล้วว่าคนที่เชื่อรัฐบาลและลอกแรกแล้วไปลงทะเบียนหมอพร้อมรอฉีดวัคซีนนั้นจะได้รับการฉีดต่อไปหรือไม่ไม่มีใครแน่ใจแล้วว่าจะถูกรัฐบาลเทหรือเปล่ายิ่งไปกว่านั้นนะครับสถานการณ์วัคซีนซิโนแวคความไม่เชื่อใจของประชาชนพุ่งสูงยังต่อเนื่องแอสตราเซเนกายังไม่มีมาซิโนฟาร์มกลายเป็นความหวังใหม่แต่จบแบบหักมุมนะครับวันแรกแถลงข่าวว่าขายเข็มละพันโดนวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งประเทศเพราะความหวังของคนคือหวังจะได้ซิโนฟาร์มฟรีชดเชยซิโนแวคที่ไม่ไว้วางใจและแอสตราเซเนกาซึ่งจริงๆเป็นวัคซีนที่ดีแต่เกิดอะไรไม่ทราบคนระแวงตีกลุ่มไปด้วยไม่เชื่อมั่นรัฐบาลจนไม่เชื่อมั่นแอสตราเซเนกาตอนนั้นในมุมมองของสังคมชาวบ้านทั่วไปซิโนแวคแอสตราไม่ดีทั้งคู่ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับแต่มุมมองคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นดังนั้นซิโนฟาร์มคนคาดหวังว่าจะฟรีพอบอกว่าไม่ฟรีกลายเป็นขายก็วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นหลังจากนั้นนะครับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกมายืนยันใหม่ว่าคำว่าขายนะครับเข็มละพันไม่ได้ขายกับประชาชนแต่ขายกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นปตท.อบจ.ซึ่งตอนชื่นชมนะครับว่าตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายต่อหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีบิ๊กแจ๊สประกาศแล้วนะครับว่าจะใช้เงินอบจ.ซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนดังนั้นขายจริงแต่ไม่ได้ขายกับประชาชนประชาชนถ้าอยู่อบจ.แล้วอบจ.ซื้อวัคซีนก็ได้ฉีดฟรีนะครับปตท.ก็จะซื้อฉีดฟรีพนักงานไปแต่ว่าคำวิจารณ์ของสังคมเมื่อมันเกิดขึ้นนั้นมันไม่สามารถยุติลงได้ดังนั้นสัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้เรากำลังเข้าสู่ระยะเวลาที่ถือว่าเป็นโซนอันตราย2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1วันที่7มิถุนายนถือว่าเป็นวันดีเดย์ที่ณเวลานี้สังคมจับตาว่าแอสตราเซเนกาจะมาหรือไม่ถ้า7มิถุนายนแอสตราไม่มานะครับรับรองว่าคำว่าตะบนกระสุนตกนั้นยังน้อยไปสำหรับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเละเทะอลหม่านความเกลียดชังความไม่พอใจจะพุ่งกระฉูดเพราะว่าตอนนี้รู้แล้วว่าซิโนฟาร์มไม่ใช่ของที่ทุกคนจะได้อย่างน้อยคุณต้องอยู่ในหน่วยงานหรือต้นสังกัดที่พร้อมจะจ่าย 2,000 บาทให้คุณซึ่งคนส่วนใหญ่ในประเทศไม่ได้แบบนั้นดังนั้นหากวันที่7นะครับแอสตราไม่มารับรองประเทศนี้จะลุกเป็นไฟทางอารมณ์ของประชาชนต่อรัฐบาลนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่ Judgment Day อีกอย่างนึงก็คือหากท่านผู้ชมจำได้วันที่20พฤษภาคมนั้นเป็นวันที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์มีการออกมาเปิดข้อมูลประเมินว่าภายใน3สัปดาห์หลังจากวันที่20พฤษภาคมนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อจะสูงขึ้น3เท่าตัวเลขคนตายรายวันจะสูงขึ้น3เท่าซึ่งพอเมื่อพูดในวันนั้น20พฤษภาคมไม่เชื่อแต่มองจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ภายในเดือนเดียวนะครับเอามิถุนาเอาเมษาเป็นตัวตั้งจนถึงปัจจุบันคนติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น5เท่านะครับคนตายจาก100กว่าต้นเมษามาจนถึงปลายพฤษภาคมเพิ่มขึ้น10เท่าดังนั้นระยะเวลา
จากนี้นะครับนับจาก20พฤษภาคมไปจนถึง3สัปดาห์ซึ่งก็จะไปอยู่ประมาณสัปดาห์ที่2ของมิถุนายนนั้นเป็นสัปดาห์ที่หากเป็นแบบนี้ต่อไปนั้นตัวเลขคนตายจะพุ่งสู่จุดสูงสุดอีกครั้งนึงนะครับพันมาแน่ๆแล้วหลังจากพันจะไปจบที่พันสองพันสามพันสี่พันห้าไม่มีใครทราบติดเชื้อ150,000มาแล้วเป้าถัดไปไม่มีใครอยากเห็นแต่มันคงจะไป200,000ดังนั้นระเบิดอารมณ์ลูกใหญ่มวลอารมณ์ลูกใหญ่นะครับกำลังจะถล่มรัฐบาลการแก้ปัญหาล่าช้าด้านโควิดทุบประเด็นเศรษฐกิจไปอย่างต่อเนื่องนะครับณเวลานี้เศรษฐกิจพังพินาศยิ่งรัฐบาลจัดสรรวัคซีนล่าช้าการบริหารวัคซีนมั่วคนไม่เชื่อมั่นซิโนวิคลามไประแวงแอสตราเซเนกาส่วนซิโนฟาร์มคนส่วนใหญ่ไม่มีตังซื้อไม่มีโอกาสจะอยู่ในองค์กรที่มีตัง 2,000 ซื้อให้ทุกคนนั้นความคลุมเครือเรื่องอนาคตเศรษฐกิจบังเกิดขึ้นทุกทีห้างร้านอาหารทยอยปิดตัวอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดแม้กระทั่งพิธีกรชื่อดังนะครับหรือว่านักจัดรายการด้านอาหารชื่อดังอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ยังบอกแล้วนะครับว่าตอนนี้ขนาดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ไหวแล้วนะครับให้สัมภาษณ์กับทีวีช่องดึงว่าตอนนี้นอกจากสถานการณ์โควิดจะทำให้งานในบันเทิงซบเซาซึ่งก็เป็นรายได้ที่ดีของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มานานนะครับแม้กระทั่งโรงเรียนสอนทำอาหารก็ต้องเป็นการเรียนออนไลน์นะครับค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งหายไปประมาณ2,000,000กว่าบาทเพราะว่าพนักงานเนี่ยมีประมาณ50คนนะครับไม่มีเงินเลี้ยงลูกน้องใครนะครับจะเอาลูกน้องออกก็ยังไม่กล้าเอาออกพอนึกถึงตอนที่ยังมีงานมีการทำกันอยู่ก็ช่วยงานกันมาก็ไม่กล้าเอาออกแต่ประเด็นที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดเนี่ยเป็นประเด็นนึงน่าสนใจและผมว่ามันสะท้อนความรู้สึกของประชาชนนะครับนั่นคือสถานการณ์โควิดแบบนี้ทำให้คนของคนส่วนใหญ่เนี่ยเงินเหมือนทำนบแตกรายได้ไม่เข้ามีแต่รายจ่ายนะครับถ้าอยู่แบบนี้ต่อไปไม่รู้จะอยู่ยังไงนะครับคำพูดที่สะท้อนความรู้สึกคนคือการพูดนี้นะครับนโยบายภาครัฐไม่เคยให้ความหวังให้ความกระจ่างหรือให้คำแนะนำใดๆว่าต้องสู้กับโควิดไปอีกนานแค่ไหนต่างคนต้องคิดเองมโนเองคาดการเองไม่รู้สึกว่าประเทศนี้มีความหวังอะไรเลยนี่คือมุมมองของคนนะครับจากความพร่ามัวของอนาคตประเทศจากความกังวลเรื่องวัคซีนจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจชะงักงันนะครับรัฐบาลจะทำเรื่องเงินกู้คนยังไม่มีความเชื่อมั่นอยู่ดังนั้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์หน้านะครับ7มิถุนาจะเป็นวันตัดสินอนาคตรัฐบาลประยุทธ์นะครับและหลังจาก7มิถุนาหากมีวัคซีนนะครับซึ่งเมื่อมีวัคซีนวันที่7มิถุนาเรียบร้อยแล้วนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าผลของการฉีดวัคซีนจะหยุดการระบาดได้แค่ไหนนะครับดังนั้นสัปดาห์หน้าจะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ชี้อนาคตรัฐบาลอย่างแน่นอนวิกฤตวัคซีนนะครับสร้างวิกฤตเศรษฐกิจจนตอนนี้แม้กระทั่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์นักจัดรายการชื่อดังด้านอาหารแสดงหอแต๋วแตกทุกภาคยังบอกแล้วว่าไม่ไหวแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วหมดตัวแล้วจริงๆนี่คือสัญญาณอันตรายนะครับ